สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับนี่ก็ตลาดนกฮูกนะครับตรงเลี่ยงเมืองนนท์นะครับสนามบินน้ำนะฮะก็วันนี้เป็นวันจันทร์นะครับก็จะไม่คึกคักเท่าเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี่คนเยอะมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับที่ร้านนายป้อมซุปเปอร์เล้งนะครับโอ้โหคนเข้าคิวเยอะนะครับเรียกเบอร์คิวเบอร์10เบอร์12อันนี้ลงป๊อปนะครับขายข้าวโพดคั่วครับก็มีครัวทะเลมีแผงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับบางแสนนะครับอาหารเขาเป็นจุดเด่นตรงที่ว่ามีที่ทำกับข้าวอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็มีโต๊ะที่นั่งอยู่ข้างบนนะครับเป็นหลายร้านจะเป็นแบบนี้นะครับด้านนู้นก็มีก๋วยจั๊บยวนนี่ก็มีของขายครับเห็นแท็กซี่บอกว่าเสาร์อาทิตย์นี่คนเยอะมากตรงนี้ก็มีโซนร้านอาหารมีที่นั่งนะครับแต่วันนี้เปิดไม่เต็มนะครับไม่ได้เปิดเต็มก็เป็นวันจันทร์นะฮะร้านผลไม้อะไรตรงนี้ไม่ได้เปิดครับตรงนี้ก็มีเสื้อผ้านะครับมีอะไรขายตรงนี้ก็มีโซนร้านอาหารอีกนะครับเพียบเลยถ้าเสาร์ที่นี่คงเยอะจริงๆก๋วยจับยนต์ไหนเสกนะครับแล้วก็ตอนนี้ร้านกำลังทำนะฮะน่าจะมีการขยับขยายกันอีกดูแล้วน่าสนใจเลยครับที่นี่ทางด้านนู้นเป็นห้างเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรนะครับไปผ่านด้านนู้นเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วก็ตรงนี้ถนนเลี่ยงเมืองนนท์นะครับตรงสนามบินน้ำเราบังเอิญผ่านมาแถวนี้ครับ